สวัสดีครับผมฟิล์มนะครับคลิปนี้ผมจะมาพาทุกคนมาดูกันว่ากระสุนหัวตะกั่วเคลือบทองแดงหรือเขาเรียกว่าฟูลเมทัลแจ็คเก็ตภาษาปากคนเราก็เรียกว่าลูกจริงกับกระสุนหัวตะกั่ว IRN ที่ภาษาปากคนทั่วไปชอบเรียกว่าลูกซ้อมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าตะกั่วไอ้กระสุนเนี่ยฟูลเมทัลแจ็คเก็ตหรือ LRN อ่ะมันจะมีแรงทะลุทะลวงมีพลังงานพอๆกับกระสุนฟูลเมทัลแจ็คเก็ตหรือหัวทองแดงได้ไหมเรามาดูกันเลยครับตอนนี้ผมก็ได้เอากระดาษ A4 500แผ่นวางไว้ตรงนู้นแล้วนะครับกระดาษ A4 500แผ่นเดี๋ยวเราจะเริ่มมาดูที่หัวตะกั่ว LRN กันก่อนนะครับที่เห็นสีแดงนี้ไม่ใช่หัวทองแดงนะเป็นหัวเคลือบตะกั่วเคลือบสารอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมาดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างดูกันเลยครับระยะประมาณ5เมตรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าผลของหัวตะกั่วหรือว่าลูกซ้อมที่เขาเรียกกันติดปากนะครับว่ามันคือลูกซ้อมจริงหรือเปล่ายิงแล้วตายไหมยิงแล้วเกิดอันตรายไหมที่เขาเรียกว่าลูกซ้อมหรือภาษาทางการเรียกหัว LRN หรือตะกั่วหัวตะกั่วไม่ได้เคลือบทองแดงไม่ได้เคลือบอะไรเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับตรงนี้คือรูที่เข้าเมื่อกี้ครับนัดแรกที่ยิงไปรูเข้าตรงนี้ดูรูที่ออกกันเลยครับประมาณนี้ผมเห็นเหมือนกับว่ากระสุนมันไม่ได้ทะลุออกไปนะครับแต่ว่ามันฝังอยู่ท้ายๆหน้าท้ายๆเนี่ยครับก็น่ากลัวเหมือนครับเราไม่ควรเรียกว่ากระสุนซ้อมเลยที่จริงผมขอไม่เรียกว่ากระสุนซ้อมแล้วกันนะครับว่ามันอันตรายเหมือนกันแล้วก็ที่จริงอ่ะมันไม่ได้ไม่ควรจะเรียกว่ากระสุนซ้อมเลยส่วนกระสุนซ้อมที่แท้จริงที่ผมอยากเรียกอยากให้ทุกคนเรียกว่ากระสุนซ้อมเดี๋ยวเราไปดูที่ท้ายคลิปนะครับต่อไปนะครับผมจะยิงลูกตะกั่วเคลือบทองแดงหรือว่าฟูลเมทัลแจ็คเก็ตนะครับ1นัดระยะประมาณ5เมตรเหมือนเดิมระยะเดิมเลยด้วยกระดาษ500แผ่นแพ็คใหม่นะครับเมื่อกี้ส่วนที่ยิงไปเมื่อกี้ผมได้เอาไปวางเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นอันใหม่นะครับด้วยรูปฟูลเมทัลแจ็คเก็ตมาดูซิว่าผลจะเป็นยังไงจะทะลุไหมจะเหมือนเมื่อกี้ไหมจะเหมือนหัวตะกั่วไหมไปดูเลยครับไปดูเลยครับไปดูเลยครับผลที่ได้จากหัวกระสุนฟูลเมทัลแจ็คเก็ตหรือว่าหัวตะกั่วเคลือบทองแดงนะครับตรงนี้คือรูที่เข้าเห็นไหมครับส่วนตรงนี้คือรูที่ออกที่สังเกตได้ก็ว่าหัวกระสุนมันทะลุออกไปเลยนะครับก็น่ากลัวอยู่อันตรายอยู่เหมือนกันส่วนเมื่อกี้ก็เกือบทะลุหัวตะกั่วที่ไม่ได้เคลือบอะไรเลย LRN นะครับมันเกือบทะลุแต่ฟูลเมทัลแจ็คเก็ตคือทะลุออกไปเลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณที่สละเวลาที่เข้ามาดูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ทำคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ